่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนหนังสือกุความหมายของคำว่ากุตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานกุมีความหมายว่าสร้างให้เป็นเรื่องเป็นข่าวขึ้นโดยไม่มีมูลและความหมายจากพจนานุกรมของอาจารย์เปลื้องณ นครกุมีความหมายว่าไม่มีมูลเดาวันนี้เราจะมาพบกับที่มาของคำว่ากุโดยมีข้อมูลจากหนังสือนิทานโบราณคดีเรื่องที่5เรื่องหนังสือหอหลวงพระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้เล่าถึงเรื่องนี้เอาไว้ตอนหนึ่งว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2419ตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อแรกสร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนั้นโปรดให้รื้อตึกหอหนังสือหลวงกับตึกสำหรับราชการกรมอื่นๆซึ่งตั้งเรียงรายอยู่แถวเดียวกันลงเพื่อจะสร้างใหม่ให้งามสมกับพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทก็ในเวลาที่รื้อตึกสร้างใหม่นั้นจำต้องย้ายสิ่งของต่างๆอันเคยอยู่ในตึกเหล่านั้นไปไว้ที่อื่นซึ่งในสมัยนั้นกรมหลวงบดินทร์ไพศาลโสภณยังดำรงพระยศเป็นกรมหมื่นอักษรศาลโสภณทรงบัญชาการกรมอารักษ์จึงให้ขนเอาไปเก็บรักษาไว้ที่วังของท่านอันอยู่ต่อเขตวัดพระเชตุพนไปทางด้านใต้หนังสือหอหลวงจึงไปอยู่ที่วังของกรมหลวงบดินทร์ไพศาลโสภณนับตั้งแต่นั้นมาเป็นเวลาหลายปีจนต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2424มีงานฉลองอายุพระนครครบ100ปีในงานนั้นมีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เรียกกันในสมัยนั้นตามภาษาอังกฤษว่า Exhibition สร้างโรงชั่วคราวบริเวณท้องสนามหลวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำรัสชวนพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการตลอดจนข้าบดีที่มีใจจะช่วยให้จัดของต่างๆอันควรอวดความรู้และความคิดกับทั้งฝีมือช่างของไทยมาตั้งให้คนดูจัดที่แสดงเป็นห้องๆต่อกันไปตามประเภทของสิ่งของซึ่งครั้งนั้นกรมหลวงบดินทรงรับแสดงหนังสือไทยฉบับเขียนเอาสมุดในหอหลวงที่มีมาแต่โบราณมาตั้งอวดห้องหนึ่งนายกศร.กุหลาบรับอาสาแสดงหนังสือไทยสมัยเมื่อแรกพิมพ์ห้องหนึ่งโดยอยู่ต่อกับห้องของกรมหลวงบดินทร์ด้วยเป็นของประเภทเดียวกันฉันซึ่งหมายถึงสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเคยไปดูทั้งสองห้องแล้วเริ่มรู้จักตัวนายกุหลาบเมื่อครั้งนั้นเรื่องประวัติของนายกุหลาบคนนี้กล่าวกันว่าเดิมรับจ้างเป็นเสมียนอยู่ในโรงสีไฟของห้างมากวนจึงเรียกกันว่าเสมียนกุหลาบทำงานมีผลจนตั้งตัวได้ก็สร้างบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำข้างใต้วัดราชาธิวาสนายกุหลาบเป็นผู้มีอุปนิสัยรักรู้โบราณคดีได้พยายามหาหนังสือฉบับแรกพิมพ์เช่นหมายประกาศที่พิมพ์เป็นใบปลิวและหนังสือเรื่องต่างๆที่พิมพ์เป็นเล่มสมุดตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่4โดยรวบรวมไว้ได้มากกว่าผู้อื่นจึงกล้ามารับแสดงหนังสือฉบับแรกพิมพ์ในงานครั้งนั้นก็การแสดงพิพิธภัณฑ์นั้นเปิดให้คนดูอยู่นานนายกุหลาบจึงมีโอกาสเข้าไปดูหนังสือของหอหลวงได้ทุกวันเพราะห้องอยู่ติดกันซึ่งเมื่อนายกุหลาบได้เห็นหนังสือหอหลวงที่มีเรื่องโบราณคดีต่างๆที่ตัวไม่เคยรู้อยู่เป็นอันมากก็ติดใจอยากได้สำเนาไปไว้เป็นตำราเรียนจึงตั้งหน้าประจบประแจงกรมหลวงบดินทร์ตั้งแต่ที่ท้องสนามหลวงจนเลิกงานแล้วก็ยังตามไปเฝ้าแหนที่วังต่อมาจนกรมหลวงบดินทร์ทรงมีพระเมตตานายกุหลาบทูลขอคัดสำเนาหนังสือหอหลวงบางเรื่องแต่กรมหลวงบดินทร์ไม่ประทานอนุญาตตรัสว่าหนังสือหอหลวงเป็นของต้องห้ามมีให้ใครคัดลอกนายกุหลาบจนใจจึงคิดทำกลอุบายทูลขออนุญาตเพียงยืมไปอ่านแต่ครั้งละเล่มสมุดไทยและสัญญาว่าพออ่านแล้วจะรีบส่งคืนในวันรุ่งขึ้นซึ่งกรมหลวงบดินทร์ก็ไม่ทรงระแวงก็ประทานอนุญาตนายกุหลาบจึงไปว่าจ้างพวกทหารมหาเล็กที่รู้หนังสือไทยเตรียมเอาไว้ 2-3 คนสมัยนั้นฉันเป็นผู้บังคับการกรมทหารมหาเล็กรู้จักตัวผู้ที่ไปรับจ้างนายกุหลาบคนหนึ่งชื่อนายเมธ
แล้วพอนายกุหลาบได้หนังสือจากวังของกรมหลวงบดินทร์แล้วก็ลงเรือจ้างที่ท่าเตียนข้ามฟากไปยังวัดอรุณตามคำของพวกทหารมหาเล็กที่รับจ้างมาเล่าว่าเอาเสื่อผืนยาวปูที่ในพระระเบียงแล้วเอาสมุดคลี่วางบนเสื่อตลอดเล่มให้คนคัดแบ่งกันคัดคนละตอนคัดหน้าต้นแล้วพลิกสมุดเอาหน้าปลายขึ้นคัดพอเวลาบ่ายก็คัดสำเนาให้นายกุหลาบได้หมดทั้งเล่มแต่พวกทหารมหาเล็กที่ไปรับจ้างคัดก็ไม่รู้ว่านายกุหลาบได้หนังสือมาจากที่ไหนและจะคัดเอาไปทำไมเห็นแปลกแต่ที่รีบคัดให้หมดเล่มในวันเดียวได้ค่าจ้างแล้วก็แล้วกันตัวฉันได้ยินเล่าก็ไม่เอาใจใส่ในสมัยนั้นและนายกุหลาบลักคัดสำเนาหอหลวงด้วยอุบายอย่างนี้มาช้านานเห็นจะกว่าปีจึงได้สำเนาหนังสือต่างๆไปจากหอหลวงมากแต่เมื่อนายกุหลาบได้สำเนาหนังสือหอหลวงไปแล้วเกิดหวาดหวั่นด้วยรู้ตัวว่าลักคัดสำเนาหนังสือฉบับหลวงที่ต้องห้ามเกรงว่าถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ในราชการเห็นเข้าจะเกิดความจึงได้คิดอุบายป้องกันภัยด้วยการแก้ไขถ้อยสำนวนหรือเพิ่มเติมความแทรกลงในสำเนาที่คัดไว้ให้แปลกจากต้นฉบับเดิมเผื่อเกิดความจะได้อ้างว่าเป็นหนังสือฉบับอื่นต่างหากไม่ใช่ฉบับหลวงเพราะฉะนั้นหนังสือเรื่องต่างๆที่นายกุหลาบได้คัดไปจากหอหลวงเอาไปทำเป็นฉบับขึ้นใหม่จึงมีความที่แทรกเข้าใหม่ระคนปนกับความต้นฉบับเดิมหมดทุกเรื่องจนถึงเมื่อปีพุทธศักราช2426นายกุหลาบเอาหนังสือที่ลักคัดจากหอหลวงไปดัดแปลงสำนวนเสร็จแล้วเรื่องหนึ่งส่งไปให้หมอสมิธที่บางคอแหลมพิมพ์นายกุหลาบตั้งชื่อหนังสือเรื่องนั้นว่าคำให้การขุนหลวงหาวัดคือคำให้การของพระเจ้าอุทุมพรกับข้าราชการไทยที่ได้ถูกพม่ากวาดต้อนไปเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาไปเล่าเรื่องพงศาวดารและขนบธรรมเนียมไทยแก่พม่าพอหนังสือเรื่องนั้นพิมพ์ออกจำหน่ายใครได้อ่านก็พากันพิศวงด้วยฉบับเดิมเป็นหนังสือซ่อนอยู่ในหอหลวงลับหลีไม่มีใครเคยเห็นและไม่มีใครรู้ว่านายกุหลาบได้มาจากไหนนายกุหลาบก็เริ่มมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้รู้เรื่องโบราณคดีและเป็นผู้มีตำรับตำรามากซึ่งหนังสือเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดฉบับที่นายกุหลาบให้พิมพ์นั้นมีผู้ชำนาญวรรณคดีสังเกตเห็นว่ามีสำนวนแทรกใหม่ปนอยู่ในนั้นแม้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ก็ทรงสังเกตเห็นเช่นนั้นจึงทรงปรารภในพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชพิธี12เดือนตอนพิธีถือน้ำว่าแต่ส่วนจดหมายเหตุขุนหลวงหาวัดฉบับพิมพ์นั้นก็ยกความเรื่องถือน้ำไปว่านอกพระราชพิธีมีเขารูปความคล้ายคลึงกับที่ได้ยินเล่ากันมาบ้างแต่พิสดารฟั่นเฟือนกันเหลือเกินจนจับได้ชัดเสียแล้วว่ามีผู้แทรกแซงความแต่งขึ้นใหม่ด้วยเหตุว่าพระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อนหาได้เสด็จพระราชดำเนินออกให้ข้าราชการถวายบังคมถือน้ำพระพิพัฒน์สัจจาถึงวัดไม่พึงจะมาเกิดธรรมเนียมนี้ในรัชกาลที่4ก็เหตุใดในคำให้การขุนหลวงหาวัดจึงได้เล่าเหมือนในรัชกาลที่4กรุงรัตนโกสินทร์จนแต่งตัวแต่งตนและมีเสด็จโดยขบวนพยุหยาตราวุ่นวายมากไปซึ่งไม่ได้เคยมีมาแต่ก่อนเลยดังนี้ก็เห็นเป็นอันว่าเชื่อถือไม่ได้และยังมีพระราชปรารภอีกตอนหนึ่งในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงกล่าวถึงหนังสือคำให้การของขุนหลวงหาวัดฉบับตีพิมพ์ของนายกศร.กุหลาบโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าเมื่อเราได้อ่านทราบความก็เป็นที่พึงใจเหมือนหนึ่งทองคำเนื้อบริสุทธิ์ซึ่งเกิดจากตำบลบางตะพานเพราะท่านเป็นเจ้าแผ่นดินเองท่านกล่าวเองก็ย่อมจะไม่มีคลาดเคลื่อนเลยแต่นี่เมื่อมีผู้ส่งทองให้ดูแล้วบอกว่าทองบางตะพานแต่มีธาตุอื่นๆเจือปนมากจนเป็นทองเนื้อต่ำถึงว่าจะมีทองบางตะพานเจืออยู่บ้างจริงจะรับได้หรือว่าทองทั้งก้อนนั้นเป็นทองบางตะพานผู้ซึ่งทำลายของแท้ปนด้วยของไม่แท้เสียเช่นนี้ก็เหมือนหนึ่งปล้นลักทรัพย์สมบัติของเราทั้งปวงซึ่งควรจะได้รับแล้วเอาสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ลงเจือปนเสียจนขาดประโยชน์ไปเป็นที่น่าเสียดายยิ่งนักไม่ควรเลยที่ผู้ใดซึ่งรู้สึกตัวว่าเป็นผู้รักหนังสือจะประพฤติเช่นนี้หนังสือนี้จะคลาดเคลื่อนมาจากแห่งใดก็หาทราบไม่แต่คงเป็นของซึ่งไม่บริสุทธิ์ซึ่งเห็นได้ถนัด
จนต่อมาเมื่อแรกตั้งหอพระสมุดวชิรยานนายกุหลาบได้ขอสมัครเป็นสมาชิกเจ้านายที่เป็นกรรมการทราบกันแต่ว่านายกุหลาบเป็นผู้รักหนังสือก็รับเข้าเป็นสมาชิกหอพระสมุดวชิรยานตามประสงค์โดยที่ตั้งแต่นายกุหลาบได้เป็นสมาชิกของหอพระสมุดก็มีแก่ใจให้หนังสือฉบับเขียนเรื่องต่างๆที่ตนได้ลักคัดสำเนาจากหอหลวงเอาไปแปลงเป็นฉบับใหม่ให้เป็นของกำนันแก่หอพระสมุดวชิรยานอยู่หลายเรื่องโดยกรมพระสมมติอมรพันธ์กับตัวฉันเป็นกรรมการหอพระสมุดก็ไม่เคยเห็นหนังสือในหอหลวงมาแต่ก่อนและไม่รู้ว่าย้ายหนังสือไปเก็บไว้ที่วังกรมหลวงบดินทร์เป็นแต่พิจารณาดูหนังสือที่นายกุหลาบได้ให้หอพระสมุดเห็นแปลกที่เป็นสำนวนเก่าแก่ใหม่ระคนปนกันหมดทุกเรื่องซึ่งเมื่อถามนายกุหลาบว่าได้ต้นฉบับมาจากไหนนายกุหลาบก็อ้างแต่ผู้ตายเช่นพระยาศรีสุนทรฟักและกรมสมเด็จพระประมาณุชิตชิโนรสเป็นต้นอันจะเป็นการสืบสวนต่อไม่ได้จึงเกิดสงสัยที่เป็นสำนวนใหม่นั้นน่าจะเป็นของนายกุหลาบแทรกลงเองจึงมีความเท็จอยู่มากแต่ตอนที่เป็นสำนวนเดิมนายกุหลาบจะได้ต้นฉบับมาจากไหนก็ยังคิดไม่เห็นกรมพระสมมติอมรพันธ์จึงตรัสเรียกหนังสือเหล่านั้นว่าหนังสือกุเพราะว่าจะแท้จริงหรือว่าเท็จไม่ได้ทั้งสองสถานกรมพระสมมติอมรพันธ์ใคร่จะทอดพระเนตรหนังสือเหล่านั้นให้หมดจึงทรงผูกพันทางไมตรีกับนายกุหลาบเหมือนอย่างพระองค์ไม่รู้เท่านายกุหลาบเข้าใจว่ากรมพระสมมติอมรพันธ์ทรงนับถือก็เอาหนังสือฉบับที่ทำขึ้นมาถวายให้พระองค์ทอดพระเนตรจนถึงพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ตอนรัชกาลที่3ซึ่งเจ้าพระยาธิภากรวงแต่งก็หนังสือเรื่องนั้นเป็นหนังสือแต่งใหม่ในรัชกาลที่5สำเนาฉบับเดิมมีอยู่ในหอพระสมุดเมื่อได้ฉบับของนายกุหลาบมาแล้วเอาสอบกับฉบับเดิมก็จับได้ว่านายกุหลาบแทรกลงตรงไหนบ้างกรมพระสมมติอมรพันธ์กราบทูลสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ให้ทรงทราบพระองค์ดำรัสเรียกเอาไปทอดพระเนตรทรงจับได้ต่อไปว่าความที่แทรกลงนั้นนายกุหลาบคัดมาจากหนังสือเรื่องไหนๆก็เป็นอันรู้ได้แน่ชัดว่าหนังสือฉบับนายกุหลาบผิดกับฉบับเดิมเป็นเพราะนายกุหลาบแก้ไขแทรกลงทั้งนั้นและสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทรงมันไส้ถึงเขียนลายพระราชาทะเลขาลงในต้นฉบับของนายกุหลาบทรงชี้ให้เห็นตรงที่แทรกบ้างบางแห่งก็ทรงเขียนเป็นคำล้อเลียนหรือคำบริพาสแทรกลงบ้างแล้วพระราชทานคืนออกมายังกรมพระสมมติอมรพันธ์ซึ่งกรมพระสมมติอมรพันธ์ต้องให้อารักษ์เขียนตามต้นฉบับของนายกุหลาบขึ้นใหม่แล้วส่งคืนไปให้เจ้าของแล้วเอาหนังสือของนายกุหลาบที่มีลายพระราชาทะเลรักษาเอาไว้ในหอพระสมุดวชิรยานมาจนถึงปัจจุบันนี้และนี่ก็คือที่มาของหนังสือกุและอาจจะเป็นที่มาของคำว่ากุที่เราใช้กันมาจนถึงปัจจุบันจากประวัติความเป็นมาของนายกศร.กุหลาบนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะ Labกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ